นั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับขอเชิญท่านพบกับเกสของเราท่านแรกเลยนั่นก็คือเจเจประทองสวัสดีครับสวัสดีพี่โกจินะคะสวัสดีเจเจค่ะทองแล้วก็หัวเราะกัน2คนเนาะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเรดอมเทรดนะครับเรดอมเทรดตรงนี้เลยหายไปติดไปทีวันนี้เรามาคุยกันประมาณนี้มีโอกาสจะมาพูดคุยกับพี่โกจิและทุกคนตรงนี้ก็ดีใจมากๆนะคะครับตรงนี้เจเจปลาทองมีอะไรจะนำเสนอผมว่าเรามาท่านกันก่อนไหมเผื่อจะได้คุยกันได้ขึ้นโอเคครับผมโอเคเชิญเลยฮะมาครับมาครับนี่วันนี้มาพูดคุยกันวันนี้นี่คือแต่งเต็มมากใช่แล้วเต็มมากวันนี้เป็นเอมิลี่จากเอ็นชินอิมแพ็คนะคะครับเอาคนใหม่เหมือนกำลังจะเข้าบ้านใช่กำลังจะเข้าเร็วๆนี้ไม่อาจเดินรอใช่ค่ะนะครับแต่วันนี้เนี่ยเจเจต้องโอ้โหเอางี้เกิดขึ้นได้ไหมทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างคือตอนนี้ตอนนี้ว่าปกติอ๋ออาชีพปัจจุบันใช่อาชีพปัจจุบันทำอะไรบ้างจริงๆแล้วเป็นไม่หมดเลยเป็นเป็ดนั่นแหละเนาะก็คือทำทุกอย่างเลยหลักๆก็มียูทูบเบอร์หลักๆสตรีมเมอร์แล้วก็คอสเพลเยอร์ตอนนี้เรียกว่ากลายเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงไปละใช่แล้วก็มีเป็นสถาปนิกกฎหมายบ้านบ้างอะไรเล็กน้อยอาจจะมีการออกแบบอีเวนต์ออแกไนเซอร์เล็กน้อยหรือว่าจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็เป็นแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยทำอาชีพทำโต๊ะใหญ่ๆเป็นเดือนยาวก็เลยแบบรู้สึกได้ว่าทำทุกอย่างเลยดีกว่าใช่ใช่ทำทุกอย่างวันนี้ที่จะมาแชร์กันก็คือจะเป็นเรื่องของการคอสใช่วันนี้เราจะมาพูดถึงการคอสเพลย์กันอืมใช่เพราะว่าเห็นอย่างนี้เดลคอสเพลย์มา15ปีแล้วครับถือว่าค่อนข้างจะนานมากๆแต่ว่าอาจจะเป็นที่รู้จักในช่วงหลังๆชมรินก็มีน้องๆหลายคนอาจจะแบบว่าอยากจะเริ่มแต่งด้วยความที่เราเป็นสตรีมเมอร์เนาะเราก็จะส่งมาแบบว่าพี่เดลอยากลองแบบอยากแต่งอยากเป็นตัวละครที่ตัวเองชอบแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยทำมาก่อนจะยังไงดีเขินอะวิกแต่งหน้าแต่งชุดต้องเตรียมอะไรบ้างครับใช่ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่อยากจะพูดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็มีโอกาสพอดีในงานค่ะซึ่งมันก็บอกพอเจาะพอดีในหัวข้อวันนี้เริ่มเลยดีกว่าไหมเริ่มเลยดีกว่าวันนี้ก็คือหัวข้อนะคะการเตรียมตัวคอสเพลย์สำหรับคนที่อยากจะลองเข้ามาในวงการนี้ต้องมีอะไรบ้างครับนะเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในส่วนของการคอสเพลย์อ่ะมันมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มันต้องเกี่ยวข้องอ่ะดีละเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องต้นหลายๆคนอาจจะเขินแต่ว่าในเมื่อคุณมีความคิดขึ้นมาแล้วว่าอยากจะคอสเพลย์ครับเรื่องเตรียมใจเนี่ยแสดงว่ามีเหมือนกับก้าวขั้นที่หนึ่งไปแล้วว่าเราจะเริ่มแล้วนะพี่ไม่แน่ใจเว้ยว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมใจก่อนวะก็ทั้งคู่เพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมใจเราก็ไม่ไปหรอกใช่ไหมคือใจมันมาหนึ่งละชอบเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้เราเตรียมใจง่ายขึ้นใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมาครับโอเคนี่เหมือนไปกันต่อนะฮะมาละเรื่องการวางแผนใช่เริ่มต้นก็คือเรามีตัวละครที่อยากคอสในใจกันอยู่แล้วล่ะก็ใช่นะก็เริ่มเลยอยากคอสตัวละครไหนแต่ว่าหนึ่งตัวละครเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันแล้วแต่ว่าเราเลือกตัวละครแบบไหนอะไรยังไงใช่อันนั้นก็ตัวมาสคอตเดียวใช่ไหมนั่นก็คอสเพลย์เหมือนกันนั่นก็แบบว่ามาปกติเป็นยูทูบเบอร์ด้วยใช่ทำเยอะยูทูบเบอร์ด้วยนี่นะทำเยอะจังหวะโอเคตัวละครที่เราจะเริ่มคอสเพลย์นะคะสำหรับมือใหม่เลยเริ่มต้นแนะนำเป็นตัวละครที่รายละเอียดยังไม่เยอะเพราะว่าถ้าเป็นตัวละครที่รายละเอียดเยอะๆโอเคเห็นไหมไปละอุปกรณ์มันอาจจะแบบใช่อุปกรณ์มันอาจจะรุนแรงแล้วเราอาจจะแบบว่าเราอาจจะแบบว่าพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วเราจะรู้สึกเฟลกับตัวเองดังนั้นก็คือถ้าหากว่าใครเป็นมือใหม่เลยอ่ะพยายามเลือกอะไรที่มันรายละเอียดหรือไม่เยอะอาจจะเป็นวิกสั้นก่อนเพราะว่าวิกยาวก็อาจจะแบบเอ้ยสบัดแล้วอาจจะไม่สวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์น้อยอะไรน้อยใช่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอะไรอีกก่อนสำหรับคนเริ่มต้นนะอันนี้แนะนำมากๆเพราะว่าถ้าเริ่มต้นเลยเล่นใหญ่เลยบางทีเราเตรียมตัวไม่พร้อมเราจะเฟลเองมีปีกมีหน้าซองมีคือมันมีเพื่อนเดียวคนนึงที่มีประสบการณ์แบบนี้แล้วเขาเลือกตัวใหญ่เลยไปออกงานครั้งแรกทุกอย่างพังทลายนะไม่ได้เลย
ช่คืออยากให้ประสบการณ์ครั้งแรกเราไปดูเหมือนกับไปดูเชิงตัวเองก่อนว่าเราสามารถแบบควบคุมทุกอย่างได้จริงพอโอเคไหมอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็มีอันนี้ก็เรื่องสำคัญนะเราจะไปคอสเพลย์กันที่ไหนสำหรับคนที่เริ่มต้นคืออย่างเงี้ยงานคอสเพลย์มีเยอะมากมีแค่จะทุกสัปดาห์เลยก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราทุกคนคะเรามาคอสเพลย์กันแค่ในงานมีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสำหรับใครที่เขินจริงๆนะเพราะว่างานเนี่ยคนมันก็เยอะบางคนเป็นมือใหม่ก็ไม่กล้าแบบสบสายตาไม่กล้าที่จะแบบแอคติ้งอะไรเยอะแยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นก็จริงๆแล้วอ่ะงานคอสเพลย์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่ว่าคุณต้องคอสมาที่งานคุณสามารถคอสอยู่ในบ้านก็ได้แล้วถ่ายรูปคอสจากบ้านใช่อยู่บ้านก็ได้ใช่เดี๋ยวจะมีเซสชั่นต่อไปไม่มีอะไรเดี๋ยวเจสซี่จะมาพูดถึงตรงนี้อ่ะยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยนะได้ครับแล้วก็หรือว่าอีกอย่างมันก็คือเป็น private studio เดี๋ยวนี้มีให้เลือกเยอะมากโอ้โหแค่มาที่ออกที่งานนี้ก็หลายเจ้าใช่ตรงนี้ก็มีหลายเจ้าเลยที่เขามาโชว์ของกันนะครับprivate studio เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ราคาเป็นมิดกับมือใหม่หรือแบบอลังการงานสร้างแบบสถานที่จัดงานแต่งงานก็มีเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะมีกันไปแล้วบางทีอาจจะเป็นมีการรวมตัวกันเป็นโปรใช่ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นสตูดิโอสำหรับคอสเพลย์อะค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะว่าแบบเป็นมือใหม่แล้วจะรู้สึกเขินเพราะว่าบางที่คือเขาจัดของสำรองสำหรับคอสเพลย์ให้เลยด้วยอ๋อเหมือนกับมีอุปกรณ์ช่วยใช่มีอุปกรณ์คอยช่วยอาจจะมาแบบพี่สตูเจ้าของสตูหลายคนเขาก็พร้อมจะซัพพอร์ตสามารถแบบบอกเขาได้เลยครับไปต่อนะฮะปื๊ดอันนี้เป็นเรื่องที่ถามมาเยอะเหลือเกินงบประมาณครับจริงๆพูดยากมากโอ้มันขึ้นอยู่กับตัวละครป่ะขึ้นอยู่กับตัวละครจริงๆทุกคนมันแล้วแต่แล้วหนึ่งตัวละครแบบบางทีเราเห็นอาจจะเป็นตอนนี้พี่แต่งอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีชุดจากหลายร้านหลายแบรนด์คอสเพลย์เนี่ยเป็นร้านตัดชุดคอสเพลย์ทั้งหลายค่ะเขาจะมีแบรนด์ติดมากับตัวเองด้วยครับใช่แกจะบอกว่าคอสเพลเยอร์เนี่ยใช้เงินไม่เยอะไม่ต้องติดแบรนด์หรือว่าแค่ดูสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆมันก็ไม่ได้บางคนนะแต่สำหรับคนที่เริ่มต้นอ่ะที่อยากจะแนะนำว่าให้เอางบที่ตัวเองไหวแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกตัวละครแบบไหนถ้าเป็นตัวละครที่รายละเอียดเยอะราคามันก็จะเริ่มสูงขึ้นตามรายละเอียดของตัวละครนะจ๊ะแต่ก็ถ้าเริ่มต้นจริงๆยังไม่ต้องลงทุนสูงมากให้เลือกแบบว่าที่ใส่กันพอดีตัวแล้วใส่ให้เราดูดีเท่านั้นก็พอแล้วนะคะค่าชุดเข้าวิกอันนี้ก็คือพูดไปแล้วเนาะก็คือในส่วนของงบประมาณในการคอสเพลย์แต่ไอ้งบประมาณในการคอสเพลย์เนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ค่าชุดเข้าวิกนะสิโอเคแหละเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆย่อยๆเต็มไปค่าแต่งหน้าค่าแต่งหน้าค่าตัดรองถ้าเกิดออกงานแล้วไปจ้างใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าบางคนพอพูดถึงการคอสเพลย์เขาจะนึกถึงแค่ชุดกับวิกใช่ใช่ใช่ชุดวิกสุดท้ายมันจะมีแบบค่าใช้จ่ายออกไปเช่นรองเท้าค่าตัดรองหรือว่าค่าเครื่องสำอางการแต่งหน้าดังนั้นเวลาเราจะประมาณงบประมาณหรือเก็บวอมเงินเนี่ยให้เผื่อในส่วนนี้เสมอแม้ว่าจะเป็นการแต่งหน้าอาจจะแต่งเองก็ได้หรือว่าตากล้องคอสเพลย์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีตากล้องคอสเพลย์ที่เขาเปิดแบบทำงานอีเวนต์บอกว่าสล็อตนี้ว่างอยู่ใช่ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รองเท้ากับพร็อพรองเท้ากับพร็อพเนี่ยสำหรับเดลคิดว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้นคือตัวละครประมาณใช่ใช่คือบางตัวละครที่เขาเน้นเท้าอะไรเนี่ยโอเคมันสำคัญแต่ถ้าหากว่าบางตัวละครที่เรารู้สึกว่าสามารถแบบอะแดปอะไรอย่างนี้ได้อะคือส่วนตัวรู้สึกว่าการคอสเพลย์ก็ต้องแฮปปี้แล้วรองเท้าเนี่ยค่ะเป็นตัวหนึ่งที่ค่าความแฮปปี้ของเราในการคอสเพลย์โดยเฉพาะเวลาเดินใช่อะดูรองเท้าพี่อันนี้มาจากอย่างฟุ้งฟรีใช่มาแนวฟุ้งฟรีแต่ว่ามันก็เดินยากพอสมควรยิ่งถ้าหากว่าใครเป็นมือใหม่เนี่ยการจะอยู่บนส้นสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการฝึกโอ้มันต้องระดับเดินเดียวอันตรายคืออันตรายในการเดินแต่ไปยิ่งมางานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะรองเท้านี่ก็คือเน้นใส่สบายตัวเองไว้ก่อนจะดีมากซึ่งบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับเลเซเช่นเวลาตอนที่เราไปคอสเพลย์มาหน้าบางอีเวนต์บางจุดเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นใหม่ๆมาเราอาจจะเป็นผ้าใบไปก่อนแล้วใครแบบพี่ค้าชุดขึ้นตัวนิดนึงนะคะใช่อันนี้ก็คือแบบว่าแล้วเราค่อยอัปเกรดตัวเองค่อยไปฝึกฝนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องแบบอลังการเหมือนคนที่เขาเชี่ยวชาญแล้วสำหรับการทุกคนสุขภาพเนาะอ่ะส่วนพร็อพพวกคาถาถืออะไรอย่างเงี้ยคาถาดาบนุนนีสำหรับเริ่มต้นถ้าใครอยากลองก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่ายังไม่พร้อม
จริงๆสำหรับเบลส่วนตัวนะไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่มันจะช่วยเราในการโพสท่าเพราะว่าเราจะเคอะเขินในตอนแรกเราก็เอาพวกคาถาพวกเนี้ยมาแบบช่วยได้หรือถ้าหากว่าเป็นตัวละครที่มีพร็อพเล็กๆถือง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปได้นะจ๊ะแล้วก็พอเราเลเวลอัพแล้วก็ค่อยพร็อพเก่งใหญ่ปีอันหลัก8ปี10ปีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยรอเก็บเลเวลกันต่อใช่รอเก็บเลเวลก่อนคืออันนี้ที่เลยมาพูดตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยนะเพราะรู้สึกว่าบางคนอะเริ่มที่ตัวละครเลเวลยากๆตรงเนี้ยมันไอ้ที่ประสบการณ์ตกมาฮะใช่มันทำให้เรารู้สึกแย่เองนะคะทุกคนผมจะจะมีความรู้สึกผิดไงว่าเราไม่เต็มที่เลยแต่งแค่นี้เองแต่จริงไม่ต้องมาให้สนุกเอ็นจอยต่อมาเก็บ EXP ครับผมใช่ประมาณแต่ว่ามีจุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของค่าเดินทางเนี่ยคุณจะลืมสิ่งนี้กันเด็กคอสเพลย์จะรู้สึกว่าทำไมตังค์เราหมดจังแล้วก็ประมาณไปเท่านี้นี่นะค่าชุดก็เท่านี้ค่ากับก็เท่านี้เงินหมดเพราะว่าค่าเดินทางก็มีนะทุกคนนะค่าเดินทางค่าอาหารแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุจุกจิกอื่นๆลืมนู่นลืมนี่ต้องซื้อหน้างานต้องทำยังไงไปก็คือต้องเตรียมสำรองนิดนึงนะไม่ก็แบบอาจจะแบบเพื่อการอุบัติเหตุหน้างานด้วยนะคะก็มาต่อนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่มักจะไม่ทันนึกถึงมือใหม่อ่ะจะไม่ค่อยรู้เอ้ยมันจะมีอ่ะพี่ก็ผมเตรียมมันก่อนมาครบก่อนแล้วก็จะสีจะครบหรือเปล่าสิใช่ไหมครับเรามาดูกันนะฮะโอเคนี่เลยสิ่งสำคัญมากๆอุปกรณ์ซ่อมแซมแบบพกพาเชื่อว่าเราพร้อมเลยพร้อมเพลย์หลายคนอ่ะจะแบบขึ้นมาเอ๊ะได้ตอนที่อยู่ถึงงานแล้วอุปกรณ์พกพาที่จริงจะมีของเดียวส่วนตัวนะขออุปกรณ์นะเดี๋ยวขออุปกรณ์นิดนึงมานะฮะอันนี้ของเดียวส่วนตัวเลยค่ะทุกคนครับ1ถุงขอโทษมีอะไรบ้างค่าประสบการณ์15ปีของเดียวค่ะทุกคนครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยๆถือให้ดีกว่าพี่หยิบมาดีกว่ามาหยิบให้นะฮะสตาร์ทเริ่มต้นมาแน่นอนครับถุงนี้ก่อนนะนี่คือถุงส้มค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกงานจะมีแบบว่าสเตชันส้มให้เราหรือบางทีเราไปหลุดที่แบบไกลๆงานเราจะเดินเข้ามาเลยทุกอย่างก็คือเละแล้วอ่ะแบบถ้าเป็นน้องผู้หญิงที่ต้องปิดอกปิดใจหรือว่าปิดจะพุ่งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเข้างานไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมดังนั้นอยากให้ทุกคนมีอย่างน้อยเทปกาวสองหน้าติดตัวไว้แล้วก็กรรไกรกับพวกเข็มกลัดเข็มกลัดจุดจิกเล็กน้อยคือเป็นของสำคัญที่เรามักจะคิดว่าไม่ต้องเอามาก็ได้เป็นอุปกรณ์จุกจิกต่างๆซึ่งหลายครั้งอาจจะมาเรียลไลซ์ได้หรือว่าคิดว่าจำเป็นต้องใช้ตอนที่มันต้องใช้แล้วล่ะใช่เราไม่คิดถึงมันหรอกแต่แบบอยู่ๆเฮ้ยมันต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามเพื่อนได้ไงเฮ้ยแกมีเทปป่ะอะไรประมาณนั้นแต่นอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้างมีเยอะเลยนี่คือแบบว่า EXP 15ปีของเดียวจริงนะแต่นี่ผมว่าต้องก็เป็นโมเดลก็หยิบออกมาเองนะก็อันนี้เป็นอีกทุกเปียกนะครับเครื่องสับองเครื่องสับอาฝากไปบอกที่พี่โบจีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะล้างปงล้างมือแล้วก็ช่วงอาจจะไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ำใช่ถูกต้องยิปติผมยิปติผมก็สำคัญมากๆอันนี้สำคัญมากยิปติผมนะฮะใช่ตัวหยิบคลิปหยิบกระดาษจริงเหรอต้องใช้ได้เหรอมันเอาไว้สำหรับกรณีที่แบบพร็อพมันไม่พอดีตัวมันก็เอาไปรัดได้แบบบางคนรู้สึกว่านี่มันหลวมเอวหนูดูแบบไม่เป๊ะไม่ปังเลยชุดดูไม่ค่อยรัดดูแบบหลวมๆใช่ยิ่งถ้าแบบว่าเป็นมือใหม่บางคนใช้ชุดร้านเช่าครับชุดร้านเช่าเขาจะเป็นเหมือนกับไซส์สแตนดาร์ดไม่สามารถแบบมาแอดจัดตัวเองก็เย็บได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวหนีบพวกนี้ติดตัวเอาไว้นะคะครับอันนี้ก็หมุดเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเดี๋ยวมีเยอะหลายแบบอันนี้อะไรวะมันคือหมุดอารมณ์ประมาณว่าตกแต่งครอบร่วมกับพี่เป็นแบบว่าเชี่ยวชาญมากเลยพร้อมมายืมเดียวได้นะคะเดี๋ยวค่ะสายยืมเป็นเช่าแดดดีกว่าเก้าอันนี้เก้าแล้วก็อันนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้หรือเปล่ามีอยู่ในตัวอยู่แล้วทุกคนเอวพกปืนเก่านะคะครับบางคนไม่ต้องพกก็ได้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าในแล้วก็มีถูกขนาดนี้แล้วอันนี้คือปืนยาวไวเลสคือแบบว่าไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องเสียบสายใช้ USB ใช้ใช้ power bank ได้โอเคเพราะว่าพร้อมเนี่ยมันหนุนร่วมง่ายใช่ไหมครับนิดเดียวที่หนุนแล้วอ่ะยาวปืนยาวเลยใช่แต่ก็นั่นแหละมันอาจจะเป็นภาระสำหรับหล
ายคนอาจจะไม่ต้องพกก็ได้หลักๆก็คือพวกเข็มกลัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าระดับเลเวลสูงแล้วก็เลยมีความเยอะขนาดนี้แต่ว่าถ้าหลักๆก็ถ้าผมขึ้นมาใหม่วันแรกเลยพี่ก็เข็มกลัดอะไรประมาณนี้เข็มกลัดกับเทปใช่ประมาณนั้นก็เลยกันแบบว่าทุกอย่างร่วมครับขอบคุณพี่โปจิที่เป็นคนถือของมานะฮะให้ทีมงานช่วยจัดการให้อ่ะต่อเลยแล้วครับเอต่อเลยค่ะจริงอันนี้เป็นอะไรแบบนี้แบบว่ามันเป็นเรื่องจริงๆที่ต้องเรียนรู้กันทีหลังมันต้องใช้ประสบการณ์ประมาณแบบนั้นหรือว่าพี่จะใช้คำนี้ว่ามันเหมือนเป็นเรื่องที่เจ็บเราต้องจำใช่อันนี้คือเจ็บแล้วจำแล้วพกมาอีกเจ็บแล้วจำทุกคนใช่เจ็บแล้วเตรียมอุปกรณ์มาดีเซเดลกระถอกนั่นเองนะออเทเยอร์นะครับทุกคนแล้วคนต่อสไลด์ต่อเลยครับมาเลยฮะโอเคการเติมเครื่องสำอางระหว่างวันนี้สำคัญมากเลยนะเนาะเพราะว่าการเติมเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกว่าบางคนมาเป็นการแต่งหน้าครั้งแรกอะไรของเขาเลยไม่รู้ว่าการมางานแต่ละทีเนี่ยมันจะต้องมีการกินนู่นกินนี่บ้างจุกจิกบ้างมันมีแดดร้อนบ้างฝนตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็อย่าลืมพกเครื่องสำอางของตัวเองมาบ้างเติมปากตาใช่ปากกับแป้งสองอย่างนี้เท่านั้นแหละที่สำคัญนะคะทุกคนและอันนี้อีกจุดหนึ่งข้อสามเลยการเซฟตัวเองในการคอสเพลย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีตัวละครออกมาอาจจะดูมีลักษณะที่มีความเซ็กซี่นิดนึงประมาณนี้นะคือพออยู่ในเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความแบบว่าการดีไซน์ที่สวยงามใช่ไหมแต่พอออกมาในนอกจอเราเป็นตัวคอสเพลเยอร์เลยเนี่ยมันอาจจะดูไม่เหมาะสมในบางทีที่เราไปอยู่เช่นตัวละครบางตัวอาจจะมีการโชว์เมาส์ถ้าในเกมอาจจะไม่ได้สังเกตขนาดนั้นใช่ใช่แต่มาพอมาออกมาจริงๆมันนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางคำเราก็รู้สึกว่าเราจะพูดได้หรือเปล่านะใช่ใช่คือเดี๋ยวเข้าใจนะว่าคอสเพลเยอร์อยากจะเหมือนตัวละครสุดๆเลยแบบว่าอ่ะเอาแบบเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกรณีที่เราแบบว่าออกงานไม่พูดถึงเรื่องไพเรทหรือไปสตูดิโอเนี่ยคุณเต็มที่ได้เลยแต่ถ้ามาออกงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าสายตาที่คนที่มองเราอ่ะเขาจะเข้าใจตัวละครนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะไม่เคยเห็นตัวละครนั้นมาก่อนเลยซ้ำเขาอาจจะเป็นใครก็รู้เดินมาซื้อกับข้าวแล้วก็เฮ้ยทำไมรู้ขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีเหมือนกับว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าพอมันอยู่ในงานคอร์สใช่คือบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ในโซนที่อยู่ในตัวงานใช่อาจจะใส่ชุดแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่การเซฟเพื่อให้คนอื่นแต่มันเป็นเพื่อตัวเราเองใช่เพราะว่าต้องบอกว่าถึงเราจะอยู่กันอย่างสบายมากมายอย่างนี้แต่บางทีเราอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีอะไรกับเราตอนไหนก็ได้เราไม่สามารถควบคุมความคิดของพวกเขาได้แต่เราควบคุมความปลอดภัยของตัวเองได้ใช่นี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าสาวๆทั้งหลายส่วนใหญ่จะแบบกระพุ้งสั้นอะไรอย่างนี้มันก็มีบ้างใช่ไหมดังนั้นก็ไม่ต้องเป๊ะปังขนาดตัวละครให้อาแดปกับชุดตัวนั้นที่มันจะเป็นผู้อุปกรณ์อะไรต่างๆเช่นอาจจะเป็นด้านในนั้นนะใส่กางเกงขาสั้นข้างในเนาะหรือว่าถ้าเป็นตัวละครที่โชว์อกมากเกินไปคุณอาจจะใส่อะไรที่มันปิดอกหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปิดเอาไว้อะไรไว้แต่แรกเราสองหน้าหลายคนนะพี่โปจิเขาบอกว่าเขาไม่กล้าใส่เพราะเขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนตัวละครเขากลัวจะมีแบบสายตาคอสเพลเยอร์ที่รู้จักตัวละครเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันต้องเปิดกว่านี้แต่เขาบอกเลยสายตาคนอื่นไม่สำคัญเท่าความปลอดภัยของตัวเองนะยังไงก็ใส่เซฟตัวเองดีกว่านะเพราะเราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เราป้องกันตัวเองได้นะคะทุกคนอีกจุดหนึ่งก็คือการโพสท่าการโพสท่าเนี่ยสำหรับมือใหม่อาจจะเขินๆทำไงดีอันนี้ที่เคยมีปัญหาจะต้องทำหน้ายังไงครับพี่เราต้องมือขวาแล้วต้องเหยียบยังไงมือซ้ายแล้วได้ยังไงสุดท้ายก็เลยยืดมือแบบแน่นๆขอสารภาพเราเป็นมือใหม่แบบเมื่อ15ปีที่แล้วเป็นไงซ้อมอยู่หน้ากระจกซ้อมไว้3ท่าแล้วพอไปงานก็ทำสามพันนะจ๊ะใช่เพื่อแต่จริงเนี่ยมันเป็นวิธีที่ถูกต้องนะเพราะว่าดีกว่าเราไม่ซ้อมอะไรมาเลยเวลาเขาว่าพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยซ้อมมาเลยรูปเดียวสองท่ารูปคู่สองท่าเวลาไปปุ๊บจะได้ไม่เคยเขินเหมือนกับการเตรียมตัวบอกว่าเตรียมตัวมาก็เจ๋งแจ้งเตรียมตัวไงมันจะมีเคสที่แบบว่าสมมติมือใหม่มาเลยใช่ไหมถึงบอกไหมผมจะเป๊ะยังนะวิ่งมันไม่หลุดไม่กระเดิกใช่ไหมเพราะวันนี้เรามาบอกให้มีการเตรียมตัวไงมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไงก็คือเราแบบควรจะต้องมีไว้ด้วยใช่เตรียมมานิดนึงไม่งั้นคุณจะแบบใช่ปะสุดท้ายมันจะเหลือท่านี้ใช่ดีครับสวัสดีพี่ดูเป็น
ูแค่ท่านี้ไงแล้วสุดท้ายพอมาเห็นท่าตอนจบงานทำไมกูทำท่านี้วะแล้วเฟลเองเออเจอเฟลเองเฟลใช่ไหมใช่เจอเฟลเองใช่แต่ก็มีการโพสท่าแบบเวลาถ่ายในตัวสาวๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบว่าถ้ามีใครมาขอเราโพสท่าที่มันแปลกๆเราไม่สบายใจจริงๆพูดตรงๆเลยก็ได้นะจริงๆพูดคำนี้ไปเลยกันว่าสิทธิ์ในร่างกายของเราใช่เรานะครับถ้าเกิดว่าน้องครับชื่อแบบว่าโพสท่านี้ชื่อแบบเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยพี่ดูผู้ชายไปนิดนึงอันนี้พูดตามตรงสามารถอาจในฐานะของคนที่อยู่ทั้งทีมงานเพื่อนหน้าเพื่อนหลังมาก่อนตะโกนบอกได้นะทีมงานว่าเฮ้ยไม่โอเคเลยพี่หรือสามารถที่ถ้าเกิดเขายังยุ่งยากอยู่ยังลงงานอยู่ยกมือแล้วก็ตะโกนเรียกสตาร์ทได้เลยพี่นะประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเวลาเราไปงานคอสเพลย์พวกนี้คือเรารู้จักคนออกบูธหลายคนถ้าสมมติว่าเรารู้สึกไม่โอเคจริงๆเราเดินไปหาพี่ที่ออกบูธเลยพี่คะหนูขอยืนตรงนี้แล้วพี่ทำไปคุยกับหนูหน่อยได้ไหมหนูรู้สึกว่ามีคนตามหนูอยู่ช่วยได้นะครับใช่เพราะว่าก็มีคนมาขอความช่วยเหลือสตีมประมาณ2-3คนเหมือนกันเออนะกูได้กูได้นะไม่ต้องเคยไม่ต้องสูงเราไม่มีเลยนะก็ตอนนี้ค่ะไปต่อฮะอ่ะโจทย์ที่ยากสำหรับมือใหม่มีอะไรบ้างการใส่คอนแทคเลนส์ผมเคยมีปัญหานี้ก็คือมันเป็นแบบว่าต้องใส่ไงวะคือทุกคนกลัวการใส่คอนแทคเลนส์ใช่ป่ะแล้วมันเป็นโจทย์เดียวกันเลยเขารู้สึกว่าถ้าไม่ใส่จะรู้สึกไม่เป๊ะปะแต่จริงๆไม่ใส่ก็ได้ค่ะทุกคนอ่าโอเคพูดตรงๆเลยนะไม่ใส่ก็ได้นะคือย้อนกลับไปเลยสุขภาพเราต้องมาก่อนอย่าทำให้ทุกอย่างมันลำบากจนทำร้ายตัวเองเออแต่ว่าเรื่องถ้าหากว่าเราอยากจะใส่จริงๆอ่ะเดลเคยมีประสบการณ์เดินเข้าร้านแว่นแล้วบอกว่าพี่คะสอนหนูใส่หน่อยคืออย่างเงี้ยแล้วพี่เขาสอนแบบสอนเลยค่ะสอนเลยคือเราต้องเหลือบตาขึ้นแล้วไม่ค่อยเป็นแดดหรือแบบว่าเราต้องช่องไวแล้วเนาะห้ามกระพริบนะมันเขาก็จะมีเทคนิคเขาจะมีเทคนิคจริงๆและในทุกเหตุการณ์ตอนนั้นครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าไม่ไหวจริงๆมันต้องใส่ก็ได้รู้ผลเราไม่ได้สีเรียบไม่ได้สีเรียบอยากให้แบบสรุปกันมากกว่าแล้วคนที่ใส่ตาสั้นนะคะบางทีใส่แว่นไปเลยไม่เป็นไรหรอกได้อยู่ได้อยู่จริงๆคืออยากจะให้มองคอสเพลย์เรื่องของการมาเล่นสนุกด้วยกันใช่การมาเล่นสนุกด้วยกันไม่ได้แบบว่าต้องการความปักปั่วอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคุณต้องการจริงๆคุณต้องเลเวลสูงอ่ะคือถ้าเกิดจะเลเวลสูงขนาดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตามงานก็ได้ก็คืออาจจะเป็นสตูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเงื่อนไขนึงใช่เนาะอันนี้ก็เมื่อกี้เลยที่พูดก็คือการขอปฏิเสธจากคนที่ไม่รู้จักนะคะทุกคนคือบางอย่างเราไม่กล้าพูดแต่ถ้าไม่พูดเราไม่ปลอดภัยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งได้เลยตรงเนี้ยคือมันอาจจะแปลกนิดนึงนะแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยในทุกอย่างของเราอะบางทีการพูดออกมาเลยจะเป็นสิ่งที่ดีสุดว่าหนูไม่โอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนค่ะอะไรเงี้ยก็ขอเข้าห้องน้ำก่อนค่ะพอดีนัดเพื่อนไว้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ผมพูดอย่างที่บอกไปนิยามได้อีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าไม่โอเคหรืออะไรใดๆก็ตามเดินก็หาสตาฟได้ทุกคนสตาฟทุกคนพร้อมที่จะมาช่วยเหลือกันอยู่แล้วหรือว่าถ้ามันจุดระอุตรงนั้นจริงๆอย่างที่พี่เดว่าก็คือเดินเข้าทุกบูธทุกบูธพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนใช่แค่กระซิบบอกเขาที่นึกว่าช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่คะนับหนึ่งประมาณนี้แล้วเผื่อหลังจากนั้นมาเดี๋ยวทางบูธก็เขาจะมีคอนเน็กหรือว่าคอนแทคกับทางฝั่งของงานอยู่แล้วเดี๋ยวเชื่อนะว่าทุกคนว่าทุกบูธพร้อมที่จะช่วยเหลือใช่ใช่แล้วจริงๆแล้วถึงจะพูดอย่างเงี้ยพูดถึงความปลอดภัยบ่อยๆแต่ว่าสังคมคอสเพลย์โดยรวมพี่ว่าเป็นมิตรนะแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าจะมีจุดใครหรือเปล่ามันก็บอกว่าไม่ใช่ทุกที่หรอกที่จะเป็นมิตรกับเราเก็ตไหมคือมันไม่ใช่แค่สังคมคอสเพลย์มันสังคมอื่นๆด้วยออกไปข้างนอกบ้านมันก็มีความอันตรายอยู่แล้วใช่ไหมแต่อย่างที่บอกมาเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยทุกที่มีความอันตรายทั้งนั้นไม่ใช่แค่ที่นี่ที่นี่ก็ปลอดภัยที่นี่ก็แฮปปี้ครับผมข้อสุดท้ายดีกว่าเห็นดอกจันไว้หรือสามดอกจันมันคืออะไรครับมันคือความกลัวค่ะกลัวยังไงกลัวที่จะออกไปทำอะไรแบบนี้ออกมาเป็นตัวละครเดินออกมานอกบ้านก็รู้สึกเคอะเขินใช่หรือมาที่งานรู้สึกว่าต้องมีคนถ่ายรูปเราต้องมีคนทักว่าฉันมาเสร็จใช่ฉันใส่มาขนาดนี้ต้องมีคนมาขอถ่ายรูปบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอาจจะไม่มี
หนีมันเป็นความเจ็บปวดลึกๆในใจใช่แต่อย่างที่บอกการคอสเพลย์เนี่ยค่ะทุกคนมันคือการได้ปลดปล่อยตัวเองอีกคนหนึ่งออกมาได้ทำตามอะไรก็ตามที่เราชอบถ้าหากว่าเราชอบเราแฮปปี้อ่ะมันโอเคที่สุดแล้วนะอย่าพี่ส่วนตัวรักพี่รู้สึกว่าเราอย่าตั้งความหวังเลยในการเริ่มต้นให้เราคิดว่าเอ้ยเป็นไรมันมือใหม่แล้วเราอัพเลเวลสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆอะไรนู่นมาไม่มาเดี๋ยวจะมีคนมาหาเราเองคืออยากให้เริ่มต้นจากความสนุกก่อนใช่ให้เริ่มต้นจากความสนุกก่อนไปหาเพื่อนก่อนไปอวดพี่ที่ติดตามพี่วันนี้หนูขอครั้งแรกเลยเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางสิ่งมันประมาณนั้นแหละเป็นไงพี่แล้ววันนี้แต่งหน้าสวยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบใจจอยเหมือนกับว่าไปคุยกับเพื่อนไปอินจอยในงานดีกว่าคาดหวังไว้ว่าฉันจะอินถึงตรงนี้แล้วทุกคนจะต้องมาถ่ายฉันวันนี้ฉันเดินเข้ามาปุ๊บฉันเข้าสเปรย์ครั้งแรกเลยฉันจะต้องมีวงตะกร้อเป็นบอสมาบางทีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือให้เราทำใจไว้ได้เลยเนาะเพราะว่านั่นแหละสมัยนี้คนคอสเพลย์เยอะมากเมื่อก่อนอาจจะสามารถแบบเปิดวงได้แทบทุกวงเลยนะเพราะว่าคนไม่ได้เยอะแต่ว่าในกรณีอย่างตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องอัพเลเวลระดับหนึ่งแหละต้องแบบนิดนึงถึงจะไปถึงจุดนั้นได้แบบมีคำพูดหนึ่งที่เดียร์ซื้อมากเลยก็คือคอสเพลเยอร์กว่าเขาจะพวกเกสหรืออะไรต่างๆนะคะกว่าเขาจะโปรเฟชชั่นอลมาขนาดนี้เขาก็เคยเป็นมือใหม่ที่ไม่ยอมแพ้มาก่อนก็เคยมีวันที่ไม่มีใครถ่ายมาก่อนเหมือนกันเดลเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นคนที่ไม่เคยโดนถ่ายใช่ดังนั้นก็อย่ายอมแพ้แล้วขอให้สนุกกับการคอสเพลค่ะโอเคนะครับผมและนี่ก็คือส่วนของเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์จากเจเจปลาทองที่อยากจะแนะนำให้กับใครก็ตามที่อยากจะก้าวเข้าสู่โลกของคอสเพลย์นั่นเองนะครับแล้วนะเวลคัมมากๆคนไม่ต้องกลัวครับผมอ่ะถ้าจะประมาณนี้ใช่โอเคครับผมยังไงก็ตามนะฮะขอเสียงปรบมือแรงให้กับเจเจปลาทองด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนที่จะจากกันไปครับมีอะไรอยากจะฝากไปถึงกับบรรดาทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้บ้างไหมดีใจที่มีคนมานั่งฟังดีใจมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาแวะเวียนสามารถมาแวะเวียนหาเดียวได้ที่บูธได้นะคะทางด้านนุ่งเอ๋ยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมือใหม่ที่อยากจะหัดคอสเพลย์หรือว่าจะเป็นมือเก่าแล้วที่สนใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงเหล่าบรรดาชาวคลื่นทุกๆคนด้วยที่มากันในเซสชันนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจเดลปลาทองและขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งนึงด้วยครับขอบคุณทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเชิญเจเดลมาขอตัวบริเวณด้านล่างก่อนเลยแล้วกันนะครับรวมไปถึงกิจกรรมงานของเราในครั้งนี้นะฮะงาน CAF 2024เดี๋ยวก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะ